แล้วมีอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้เขาบอกชื่อได้คุณทิพย์เป็นมะเร็งเต้านมระยะ1ด้านซ้ายตรวจแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อไปฟังมาปีที่แล้วนี่เองบอกมาเลยค่ะวันที่9สิงหาหมอบอกว่าให้ตัดเต้านมแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองก็ไม่อยากตัดค่ะแล้วก็ไม่ได้รักษาแพทย์แผนปัจจุบันจนกระทั่งก้อนเนี้ยมันขึ้นมาประมาณ 2.7 เซนเขาทำยังไงเห็นไหมคะเหมือนกันเลยตัดสินใจค่ะคุณอย่า 50-50 นะเฮ้ยเดี๋ยวลองเข็มนึงก่อนลองคีโมเข็มนึงก่อนว่าเป็นยังไงถ้าคุณทำอย่างนั้นนะคะเข้ามาเรียนดีกว่าถ้ารับคีโมมาแล้วเคสจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับคนนี้นะคะเขาตัดสินใจค่ะไม่เอาคีโมแล้วแถมนะคะมันก็ลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองอีกด้านซ้ายใกล้ๆติดกับเต้านมแล้วก็ปวดตึงๆแล้วเข้ามาดู Facebook ติดตามวิดีโอของโค้ชเริ่มดื่มน้ำผักปั่นผักยังทำผิดถูกงดเนื้อสัตว์ไปก่อนโค้ชบอกให้หยุดงดเนื้อสัตว์ไปงดไปเสร็จแล้วเดือนพฤศจิกามาลงคอร์สพิชิตมะเร็งคอร์สนี้แหละค่ะคอร์สนี้ตอนนั้นไม่รู้เขาลงไปเท่าไหร่แล้วด้วยซ้ำนะอ่ะแล้วปรากฏว่าลงวันที่14เดือนพฤศจิกทำไปทำมานะคะบำบัดตามในคอร์สเรียนเลย2เดือนกว่าดีมากๆค่ะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนทุกอย่างดื่มน้ำผักปฏิบัติตามขั้นตอนที่โค้ชให้ไปตรวจเลือดมาดีมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะผลจากการตรวจเลือดนะจากที่เคยเป็นคอเลสเตอรอลสูงจาก230เป็นปกติแล้วเหลือ184เอาผลตรวจเลือดส่งมาให้โค้ชดูด้วยขอบคุณมากค่ะน้ำตาลในเลือดแต่ก่อนจาก108ตอนนี้เหลือแค่78การกรองของเสียจากของไตใช่ไหมฮะจากระดับ2ลดลงมาเหลือระดับ1ผลสรุปเลือดและการตรวจปัสสาวะดีขึ้นอย่างมากๆเลยค่ะภายในเวลาแค่จากเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วตอนนี้สิ้นเดือนมกราปี63ก็ประมาณ2เดือนครึ่งค่ะขอบคุณโค้ชนาตาลีมากๆค่ะขอบคุณคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติคอร์สนี้นะคะ2เดือนครึ่งจากคอเลสเตอรอลที่เป็นมาสูงๆน้ำตาลในเลือดสูงๆ2เดือนครึ่งเท่านั้นเองค่ะคุณสามารถเอามันอยู่ได้ถ้าคุณรู้วิธีนี่คือประสบการณ์ของคนใหม่ที่เพิ่งส่งมาหาโค้ชนะคะโค้ชไม่เอาประสบการณ์ซ้ำมาเล่าให้คุณฟังนะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม Subscribe ที่ Channel นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาตาลีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ